อยากจะรีวิวนะคะน้ำดื่มวิตามินวอเตอร์ให้กับทุกคนมันใช่นะอันนี้มันทางเจ๊นะอันนี้ทางเจ๊อยู่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเจ๊อาจจะงงนิดนึงว่าที่นี่เป็นที่ไหนนะจริงๆเจ๊จะบอกว่าตรงนี้เป็นหน้าออฟฟิศของเจ๊เองนะคะวันนี้เนี่ยเจ๊ก็เตรียมตัวมาอย่างนึงก็คืออยากจะรีวิวนะคะน้ำดื่มวิตามินวอเตอร์ให้กับทุกคนเพราะว่าจริงๆอะเจ๊มีไอเดียว่าจริงๆเจ๊ดื่มน้ำวิตามินวอเตอร์มานานและเป็นปีๆแล้วนะคะตั้งแต่แบรนด์แรกที่เขาออกมาแล้วก็ยังเป็นแบรนด์ที่แบบเจ๊ทานเป็นประจำวิตามินวอเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่กำลังมาแรงนะเพราะเป็นน้ำดื่มที่มีความผสมวิตามินลงไปในตัวแต่ว่าเจ๊อะก็หามาประมาณแบบ4-5แบรนด์6แบรนด์7นะ7แบรนด์นะคะที่เจ๊หามาก็คือมีขายในเซเว่นและเอามารีวิวให้ทุกคนดูว่าในแต่ละแบรนด์มีรสชาติยังไงนะซึ่งมันเป็นจังหวะกับตอนที่เจ๊แบบไลฟ์มาเหนื่อยๆแล้วต้องการแบบวิตามินวอเตอร์จริงๆนะคะต้องบอกก่อนว่าวิตามินวอเตอร์เป็นน้ำดื่มที่กำลังอยู่ในเทรนในตอนนี้เป็นเทรนที่กำลังมาแรงเพราะเป็นเทรนของคนรักสุขภาพเดิมเคยดื่มน้ำดื่มธรรมดาน้ำดื่มปกติแต่ว่าวันนี้ขอดื่มน้ำดื่มที่มีความมีวิตามินลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองกันดูว่าอันไหนที่มันใช่สำหรับเจ๊นะอันไหนที่มันใช่สำหรับเจ๊ต้องบอกก่อนว่าบางอันที่เจ๊ชอบบางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบบางคนอาจจะชอบแบบมีรสหวานอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะคะทุกคนเรามาเริ่มกันกับชิ้นแรกนะคะอันนี้นะคะเป็นยันฮีวิตามินวอเตอร์นะคะตัวนี้คือออกมาก่อนเพื่อนออกมานานแล้วนะคะเราต้องมาดูส่วนผสมของเขานิดนึงอาจจะมีเสียงมอไซค์อยู่ในคลิปนิดนึงทุกคนเพราะอันนี้มันค่อนข้างเรียลลิตี้เลยนะคะเพราะเราแบบถ่ายทำกันหน้าถนนอันนี้นะคะก็จะมีส่วนผสมของน้ำเก๊กฮวยนะคะวิตามิน B3 วิตามิน B6 วิตามิน B12 มีกรดโฟลิกด้วยนะพลังงานก็0กิโลแคลอรี่น้ำตาล0ไขมัน0นะคะทุกอย่างคือ0หมดเลยลองดื่มนะอันนี้คือเจ๊ดื่มมานานแล้วแล้วก็เจ๊ดื่มแบบเจ๊จะบอกอย่างนึงว่าน้ำดื่มของยันฮีอ่ะในแต่ละล็อตอ่ะรสชาติจะแตกต่างกันเนื่องจากว่าด้วยความที่เขาใส่เป็นกลุ่มน้ำเก๊กฮวยสกัดอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแต่ละรสชาติไม่เหมือนกันจริงๆเพราะว่าเจ๊แทบจะทานแทนน้ำเปล่าเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะสำหรับเจ๊คือก็ถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่เจ๊ชอบนะคะสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะลองไปดูตัวอื่นที่เป็นตัวใหม่ๆดูนะคะว่าตัวใหม่ๆที่เขาทำรสชาติอะไรกันมาเนี่ยนะคะมันรสชาติเป็นยังไงบ้างนะขวดละ17 บาททุกคนน้ำดื่มยันฮีต่อไปเราไปดูกันขวดที่2นะคะตัวนี้เนี่ยน่าจะออกมาระยะนึงแล้วนะที่เจ๊เคยเห็นนะตัวเนี้ยนะคะแต่ว่ารสนี้สีเจ๊ยังไม่เคยลองนะคะตัวนี้เขาบอกว่าเขาเป็น infused vitamin water นะเขาบอกว่าเป็นเครื่องดื่มผสมวิตามิน B3 B6 และวิตามิน B12 นะกลิ่นลิ้นจี่ทุกคนก็มีน้ำตาล23 กรัมไขมัน0โซเดียม0เขาบอกว่า1หน่วยบริโภคคือ1แก้วนะก็คือ40แต่ถ้าทั้งขวดเนี่ยคือ101โอเคปะเจ๊จะชิมก่อนเขาบอกอันนี้เป็นรสลิ้นจี่เจ๊คาดว่ามันจะต้องหวานแน่ๆเลยแล้วก็เป็นรสลิ้นจี่อ่ะเหมือนน้ำหวานหรือเปล่าอ่ะชิมก่อนนะอันนี้อารมณ์มันเหมือนแบบเรากินน้ำผลไม้รสลิ้นจี่อ่ะทุกคนมันคือน้ำลิ้นจี่นั่นแหละแต่ว่ามันอยู่ในรูปแบบของแบบใส่วิตามินอะไรอย่างเงี้ยก็คือรสชาติก็คือดีนะคะไม่หวานมากก็คือกินแล้วสดชื่นนะคะเหมาะสำหรับเวลาที่เราแบบเหนื่อยมากๆแล้วเราต้องการความหวานเป็นเครื่องดื่มทางเลือกเนาะที่แทนแทนแบบพวกกลุ่มน้ำอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยได้นะแต่มันจะหวานนะคะมันจะต่างกับอันแรกที่เจ๊ลองเลยคืออันแรกอ่ะคือมันจะรสชาติแบบจืดคือมันคือน้ำเลยแต่มันจะมีกลิ่นเก๊กฮวยกลิ่นสมุนไพรนิดนึงซึ่งมันจะทำให้เรารู้สึกเหมือนเราอารมณ์ดื่มน้ำเปล่าที่มีวิตามินแต่อันนี้คือมันจะเป็นอารมณ์ของการดื่มน้ำผลไม้ที่มีวิตามินนะประมาณนั้นนะคะโอเคต่อไปอันนี้นะคะเป็นวิตอะเดย์นะคะวิตามินวอเตอร์นะคะตัวนี้ส่วนผสมของเขาเขาบอกว่ามีส่วนผสมจากน้ำเก๊กฮวยดอกเก๊กฮวยวิตามิน B3 วิตามิน B5 วิตามิน B12 วิตามิน B6 วิตามิน B1 กรดโฟลิกวิตามิน B7 นะคะพลังงาน0แคลอรี่น้ำตาล0ไขมัน0โซเดียม0ตัวนี้เจ๊ยังไม่เคยดื่มนะแต่เจ๊คาดหวังว่ามันจะไม่มีรสชาติหวานๆอะไรเลยนะเดี๋ยวเจ๊จะลองขอทุกคนมาดูวิตามินวอเตอร์เจ๊มีความรู้สึกว่าถ้าเราเคยกินเก๊กฮวยน้ำเก๊กฮวยน้ำชาเก๊กฮวยนะคะเวลาดื่มน้ำอันนี้เราจะรู้สึกเหมือนแบบน้ำธรรมดานี่แหละแต่มันจะมีรสชาติของแบบเก๊กฮวยเบาๆอยู่ตรงนั้นเป็นน้ำเก๊กฮวยที่แบบจืดๆเลยไม่มีเหมือนน้ำเปล่าที่มีกลิ่นเก๊กฮวยอ่ะคืออันนี้สำหรับเจ๊คือแบบมันใช่นะอันนี้มันทางเจ๊นะรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติอยู่นะอ่ะต่อไปอันนี้นะคะวิตามินวอเตอร์วิตามินมิเนอรัลวอเตอร์นะคะมีความมิเนอรัลมาส่วนผสมนะคะจะมีวิตามิน B1
1วิตามิน B6 B3 B7 B5 B9 B12 แล้วก็มีแร่ธาตุ7ชนิดมี pH 7บวกมีประโยชน์จากวิตามินและแร่ธาตุนะทุกคนพลังงาน0น้ำตาล0ไขมัน0นะคะแต่ว่ามีโซเดียม230มิลลิกรัมนะฮะอ่ะเราต้องลองชิมรสชาตินะทุกคนคาดหวังว่ามันจะจืดอ่ะ อยากให้แบบไม่ต้องมีรสมีกลิ่นอะไรเงี้ยให้มันเป็นธรรมชาติสุดอันเนี้ยมันไม่มีรสแล้วมันก็ไม่มีกลิ่นแต่ว่าเจ๊ก็พยายามฟิลให้รู้สึกว่าแบบมันต้องมีสารสกัดอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นมันจะได้กลิ่นของแอคทีฟสารสกัดแบบเออใช่มันคือรสชาติน้ำแร่มันคือรสชาติน้ำแร่เลยอันเนี้ยคือแบบมันคือรสชาติน้ำแร่สายที่ชอบรสชาติน้ำแร่แบบที่ว่าแบบไม่ต้องมีกลิ่นไม่ต้องมีอะไรเลยอะไรเงี้ยอันเนี้ยเหมาะทุกคนสำหรับเจ๊รู้สึกว่าแบบด้วยความที่มันมีรสน้ำแร่เจ๊ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะสำหรับเจ๊นะเจ๊ขอแบบมีความแบบมีกลิ่นธรรมชาตินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทุกน้ำที่มารีวิววันนี้คือมีประโยชน์หมดนะต่อไปอันนี้คือขวดที่สวยมากดูไฮโซแบบหนูแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยถือแล้วดูดีมากขวดไม่ควรทิ้งนะคะใช้ต่อยังได้อะไรอย่างงี้นะตอนแรกเราอ่านว่าเป็นด็อกเตอร์ดริงค์นะคะแต่ว่าเขาอ่านดีอาร์ดริงค์เขาบอกว่าอันนี้เขาเคลมว่าเป็นวิตามินซีสูง 200% เป็นวิตามินวอเตอร์นะคะที่มีวิตามินซี B3 B6 B12 มีไบโอตินมีอะไรหลายๆอย่างเนาะตัวนี้พลังงานสูงน้ำตาลสูงไขมันสูงโซเดียม35นะคะ35มิลลิกรัมถือเป็น 2% นะคะสวยๆอะไรอย่างงี้นะคะถ้าดื่มน้ำวิตามินก็สวยแล้วเลยมะพร้าวไหมใช่ไหมทุกคนต้องเคยดื่มน้ำมะพร้าวที่แบบเป็นน้ำมะพร้าวในกล่องอ่ะเขาบอกว่าเขาใส่เป็นน้ำข้าวรู้แหละมันรสชาติเหมือนชาโออิชิที่เป็นข้าวอ่ะเออเพราะเขาบอกว่าเป็นน้ำข้าวเลยแต่มันจะจืดเหมือนน้ำเลยนะทุกคนแล้วเขาก็มีส่วนผสมของดอกคำฝอยด้วยนะคะแต่เรารู้สึกถึงความเหมือนเป็นแอบมะพร้าวไงแต่จริงมันคือน้ำข้าวทุกคนนะคะคำตอบคือน้ำข้าวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแบบทานแล้วก็รู้สึกละมุนดีนะรู้สึกน่ารักอะไรเงี้ยละมุนต่อไปมาดูเทราเขาบอกว่าเป็นวิตามิน B1 วิตามิน C B3 B5 B6 B7 B9 B12 เขาบอกว่าวิตามินเขาอิมพอร์ตมาจากประเทศเยอรมนีนะคะตัวนี้พลังงานศูนย์น้ำตาลศูนย์ไขมันศูนย์โซเดียมศูนย์อ่ะอันนี้คาดหวังว่าจะไม่มีรสชาติด้วยเนี่ยแต่แปลกนะว่าโซเดียมมันมาจากไหนทั้งที่ทุกอันก็เป็นน้ำเหมือนกันคนบอกพอเปิดฝามาแล้วแล้วดมอ่ะทุกคนมันมีความรู้สึกว่าแบบวิตามินซีอ่ะคือมันเป็นวิตามินซีที่ออกซิเดชันจะให้พูดว่าไงอ่ะคุณเคยใช้แบบครีมที่มีวิตามินซีแบบไม่ใส่น้ำหอมมันจะมีกลิ่นแบบเคมีนิดนึงหรือว่าเจ๊ดมอย่างเดียวยังไม่ได้ดื่มลองก่อนอย่าไปว่าเขาสิอันก็คือดีถูกปะนิดนึงอ่ะมันอธิบายไม่ถูกอ่ะทุกคนมันเหมือนเขาไม่ได้แต่งกลิ่นไปแต่งรสอะไรเลยมันเป็นกลิ่นแบบวิตามินจริงๆอยู่ในนี้ค่ะก็คือธรรมชาติมากๆอารมณ์มันน่าจะเหมือนน้ำแร่แหละแต่มันจะมีความอารมณ์คล้ายๆน้ำแร่มันจะอารมณ์น้ำแร่แต่มันจะเหมือนมีกลิ่นแบบเปรี้ยวๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันคือประมาณนั้นนะคะสุดท้ายเราใช่ไหมอันนี้นะคะจะเป็นของอิชิตันเขาบอกว่าไม่เติมน้ำตาลพลังงานศูนย์น้ำตาลศูนย์ไขมันศูนย์โซเดียมศูนย์นะคะตัวนี้นะคะเขาก็มีส่วนผสมจากวิตามินซีวิตามินอีแต่เขาไม่ได้มีวิตามินบีอะไรนะเขาเป็นวิตามินซีนะคะกับวิตามินอีนะตัวนี้ก็จะแตกต่างกับคุณอีอยู่นะอันนี้คือมาแปลกเลยนะคะมาแปลกเลยคนอันนี้คือเลมอนจ๋ามากนะเขาบอกว่าไม่เติมน้ำตาลวิตามินมาจากเจแปนหวานวะตัวนี้คือจะหวานอารมณ์เหมือนกำลังกินชาที่ใส่มะนาวแต่ว่าตัวชาน้อยมากมีความมะนาวเยอะกว่าเจ๊รู้สึกเลี่ยนนะเจ๊กินอันนี้แล้วเจ๊รู้สึกเหมือนกินน้ำมะนาวที่มันหวานๆติดคอทุกคนเหมือนเรากินชาเขียวใส่มะนาวแล้วมีความหวานติดคอมันเป็นน้ำวิตามินวอเตอร์ที่มีรสชาติหวานนะคะมีรสชาติหวานอ่อนๆเอาเป็นว่าหมดที่เจ๊ทานมาดื่มมาทั้งหมดนะตัวที่เจ๊แบบปลื้มปริ่มที่สุดแล้วเจ๊คิดว่าน่าจะแบบไปต่อกับเขานะคะก็คืออันนี้นะคะคือยันฮีอันนี้คือโอเคนะคะสำหรับเจ๊นะเจ๊ชอบรสชาตินี้นะคะแล้วก็วิตามิน B water with a day นะคะตัวนี้เจ๊ชอบนะสูตรนี้นะคะเจ๊ชอบเลยนะคะจะมีตัวหวานนะคะก็คือตัวลิ้นจี่
อันนี้จริงๆก่อนหน้านี้มันเคยมีรสทีรสอะไรนะคะว่ารสลิ้นจี่ก็คืออร่อยดีนะคะเป็นความหวานที่ไม่ติดคอแต่เพียงแต่ว่าแคลอรี่ค่อนข้างจะสูงนิดนึงเอาไว้ทานแทนแบบว่าพวกแบบน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยสรุปสิริรวมแล้วของเจ๊ก็มีประมาณ3ขวดที่เจ๊ชอบนะคะแล้วเจ๊อยากให้ทุกคนแบบลองไปดื่มดูนะแล้วดูว่าแบบทุกคนชอบเทสชอบรสชาติแบบอันไหนนะเจ๊คิดว่าทุกอันมีวิตามินที่แบบมันดีกับร่างกายทั้งหมดนะคะแต่เพียงแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองหรือว่ายังแบบยังรู้สึกว่ามันจะรสชาติยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นไกด์อันนึงที่ทุกคนแบบน่าจะแบบพอจะเข้าใจว่ารสชาติมันประมาณไหนนะถ้าแช่เย็นแล้วก็น่าจะแบบสดชื่นมากๆเหมือนกันนะคะอันนี้เจ๊คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะวันนี้เจ๊ก็รีวิวน้ำดื่มวิตามินวอเตอร์ให้ทุกคนได้ดูกันครบแล้วนะคะเดี๋ยววันหลังถ้าทุกคนอยากให้เจ๊แบบว่ารีวิวอะไรนะคะก็จัดกันเข้ามานะคะก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe นะคะถ้าดูใน YouTube นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้เจ๊ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เจ๊หน่อยนะคะช่วงนี้นะคะเจ๊ก็กำลังลดน้ำหนักให้ไปถึงเป้าหมายที่53กิโลอยู่นะคะก็นะตอนนี้ก็วันนี้ใส่เสื้อสีส้มสีเซ็กซี่น่ารักน่ารักแอบมีความคุมนิดนึงเพราะว่าจะได้ดูแบบกำลังน่ารักอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแอบโยคะเอาไว้เจอกันนะคะในคลิปต่อไปนะคะวันนี้เจ๊ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย